ใช้เวลาเพียง2 อาทิตย์กว่าค่ะหลังเข้ามาแจ้งความว่ามีเพจแอบอ้างนำเอาคลิปและก็ภาพนิ่งของหนิงปณิตาและวุ้นเส้นวิริธิภานะคะมาใช้หลอกลวงทางเจ้าหน้าที่ก็ไม่ได้นอนใจค่ะวันนี้ทางผู้บริหารสกินแคร์บำรุงและดูแลผิวหน้าหนิงปณิตาและก็วุ้นเส้นวิริธิภานะคะพร้อมด้วยปุ๊กเบญจกิติเข้าฟังรายละเอียดเพิ่มเติมหลังจากเจ้าหน้าที่เนี่ยบุกเข้าตรวจโกดังค่ะโดยผู้กำกับการตำรวจวิเคราะห์ข่าวและเครื่องมือพิเศษกองบังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี1บอกนะคะว่าได้มีการเข้าไปตรวจค้นและตรวจยึดสินค้าในโกดังแห่งหนึ่งโดยเจ้าหน้าที่พบเครื่องสำอางเถื่อนกว่า10ประเภทค่ะจึงมีการแจ้ง2ข้อหาคือไม่ได้จดแจ้งทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือว่าอย.และไม่มีฉลากภาษาไทยค่ะโดยโกดังดังกล่าวนะคะเป็นเพียงโกดังเช่าเก็บของและจัดส่งเพียงเท่านั้นไม่ใช่โรงงานที่ผลิตสกินแคร์ตัวต้นเรื่องส่วนทางด้านหนิงปณิตาบอกค่ะหลังจากเข้ามาแจ้งความแล้วสินค้าตัวนั้นก็ยังใช้คลิปโปรโมตต่อและยังไปเจออีก1คลิปนะคะที่เป็นสินค้าเกี่ยวกับโสมอีกตัวหนึ่งจึงอาจมองได้ค่ะว่าผู้กระทำความผิดอาจจะเป็นกลุ่มเดิมหรือเปล่าและมองว่าอีกหลายแบรนด์ที่ทำงานอย่างสุจริตถูกต้องทุกอย่างแต่ต้องมาต่อสู้กับสินค้าแอบอ้างแบบนี้จึงอยากให้ภาครัฐเข้ามาดูแลในเรื่องนี้อย่างจริงจังค่ะเราโชคดีที่เรายังมีโอกาสที่อยู่ในหน้าสื่อเรื่องทุกอย่างก็เลยไวแต่ที่แบบพยายามเรียกร้องแล้วก็ร้องเรียนเนี่ยหนิงเชื่อว่ามีอีกหลายๆผู้ประกอบการที่โดนแบบนี้ก็อยากให้แบบดูแลอย่างจริงจังนะคะหลังจากนี้ค่ะวุ้นเส้นบอกนะคะว่าจะไม่นิ่งเฉยเพราะว่าเริ่มแล้วก็ต้องไปต่อค่ะเพราะว่าผลกระทบความเชื่อมั่นของแบรนด์ทางเจ้าหน้าที่เนี่ยจะมีกระบวนการอย่างไรก็จะอัปเดตกันเรื่อยๆนะคะย้ำเลยว่าต้องตามให้ถึงที่สุดค่ะซึ่งทางเจ้าหน้าที่อย.ก็มีเตือนแล้วค่ะผลิตภัณฑ์ที่เป็นข่าวที่เป็นประเด็นเนี่ยไม่ควรหนุนเพราะว่าแอบอ้างนะคะและที่สำคัญยังไม่ได้รับการตรวจสอบว่าปลอดภัยจริงหรือเปล่าค่ะ